รามาจโลกาธิปเทสหัมภาติกาตอัญชะเลอันที่วัลลังอัญญาจธาสันติธาสัตตปรัชกาสาติกาเทเสโตธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานังเอตัมมังคาลมุตตมันติณบัดนี้จักได้แสดงฐานกถาพรรณนาถึงการให้อันเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เลือกสรรถือเอาอัดอันเป็นสาระแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสวัสดิภาพแก่ตนและสังคมจนกว่าจะจบลงในเวลาอันสมควรแก่บทมาติกาและอรรถาธิบายสืบไปขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สรีระสังขารของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลอัคคมหากัมมัฏฐานาจารย์อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอถวายความเคารพพระมหาเทรานุเทระอันมีท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหาร สวัสดีไปยังน้องสามเณรและเจริญพรไปยังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำมือลงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาซึ่งจะได้แสดงราว 10-30 กว่านาทีวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะขึ้น15ค่ำเดือน10เดือน12เหนือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งของปีคือเป็นวันที่ทุกภาคจะได้จัดทำบุญเพื่ออุทิศไปให้บุรพชนผู้ล่วงลับภาคเหนือจะเรียกว่าวันตาลกวยสลากภาคกลางเรียกว่าวันศาสตร์ไทยภาคอีสานบางที่เรียกว่าวันศากบางที่เรียกว่าวันทำบุญข้าวประดับดินบางที่เรียกว่าวันแซนโดนตาภาคใต้เรียกว่าประเพณีชิงเปรตถึงแต่ละที่จะเรียกต่างกันแต่โดยใจความแล้ววันนี้ก็มีความหมายเดียวกันคือเป็นวันกตัญญูที่ลูกหลานจะได้ทำบุญอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับซึ่งเป็นวันที่ดีและเป็นทานชนิดหนึ่งซึ่งกระผมอัตมภาพก็จะได้กล่าววันนี้เช่นกันแต่ก่อนจะได้กล่าวถึงการอุทิศถึงคนตายก็ขอกล่าวถึงคนเป็นที่จะต้องทำอย่างไรในการให้ซึ่งวันนี้กระผมอัตมภาพก็จะได้กล่าวมงคลข้อที่15อันว่าด้วยเรื่องทาน
คือการให้โดยจะจำแนกอธิบายไปเป็นลำดับดังนี้คือ 1. ความหมายและความสำคัญของทาน 2. ประเภทของทาน 3. การทำทานที่ถูกต้อง 4. ผลและอนิสงส์ของการให้ทานลำดับที่ 1. ความหมายและความสำคัญของทานคำว่าทานนั้นแปลว่าการให้แปลว่าการแบ่งปันโดยความหมายคือการให้ด้วยเจตนาให้ด้วยความตั้งใจให้ภาษาชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าให้แบบมีน้ำใจอีกอย่างหนึ่งการรักษาหรือการเว้นจากอกุศลก็ชื่อว่าเป็นการให้ทานเช่นกันและการรักษาการงดเว้นจากอกุศลนั้นไม่ใช่เป็นการให้ที่ธรรมดาแต่เป็นการให้ที่เรียกว่าเป็นมหาทานข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ชื่อว่าปุญญาภิสันทสูตรข้อที่129อัฏฐกนิบาตอังคุตตรนิกายมีใจความว่าปัจจิมานิภิกขเวทานานิมหาทานานิเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายการให้5อย่างเหล่านี้เป็นมหาทานเป็นมหากุศลคือ 1. งดเว้นจากปาณาติบาตคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งด้วยตนเองและให้ผู้อื่นทำเป็นการให้ความไม่มีเวรความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นการให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเราให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเราก็จะได้ความปลอดภัยด้วย 2. การงดเว้นจากอทินาทานคือการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ทั้งถือเอาด้วยตนเองก็ดีใช้ผู้อื่นให้ถือเอาก็ดีเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นเมื่อเราให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นแล้วทรัพย์สินเงินทองของเราก็จะปลอดภัย 3. การงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของผู้อื่นเป็นการให้ความบริสุทธิ์แก่บุตรภรรยาและสามีของผู้อื่นเมื่อเราให้อย่างนี้เราก็จะได้ความบริสุทธิ์ตอบมาเช่นกัน 4. การงดเว้นจากมุสาวาทคือการกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงเป็นการให้ความจริงใจแก่ผู้อื่น 5. การงดเว้นจากสุราเมรัยยาเสพติดทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ทุกสิ่งคือให้ความปลอดภัยแก่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินเงินทองบุตรภรรยาสามีของผู้อื่นและให้ความจริงคือพูดแต่ความจริง
ที่เป็นเช่นนี้นั่นก็เพราะว่าผู้ที่มึนเมาแล้วย่อมขาดสติเป็นผู้ที่ประมาทสามารถจะประพฤติล่วงศีลได้ทุกข้อนี้เป็นความหมายของทานและทานหรือการให้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประชาชนที่อยู่กันเป็นสังคมสังคมไหนที่ไม่มีการให้ที่เพียงพอไม่มีการแบ่งปันไม่มีการให้อย่างเหมาะสมสังคมนั้นจะต้องเดือดร้อนมีปัญหาเกิดสงคราม ยกตัวอย่างเช่นย้อนไปเมื่อราวปีพุทธศักราช2457สมัยนั้นมีการแข่งแย่งแผ่นดินกัน ของเขาเรียกว่าของสองประเทศของสองจักรวรรดิจักรวรรดิหนึ่งชื่อว่าออสเตรียอังการีแล้วก็จักรวรรดิหนึ่งชื่อว่าเซอร์เบียทั้งสองนี้ได้แข่งแย่งดินแดนกันคือไม่แบ่งปันกัน จนสุดท้ายก็เกิดเขาเรียกว่าสงครามขึ้นโดยมีศูนย์กลางก็คือเยอรมันที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายมหาอำนาจกลางและอีกพวกหนึ่งก็คืออังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสเป็นต้นประเทศเหล่านี้รบกันอยู่ราว4ปีคนตายไปหลายล้านสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรเลยในสงครามครั้งนี้เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทีนี้พอจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำก็เกี่ยวกับการให้อีกนั่นแหละเกี่ยวกับการให้การแข่งแย่งกันเกี่ยวกับความโลภจึงทำให้เศรษฐกิจนั้นตกต่ำเมื่อตกต่ำก็ทำให้เป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ดีสงครามโลกครั้งที่สองก็ดีเป็นความพินาศอย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติในการที่จะแบ่งสรรปันส่วนกันในสงครามสองครั้งนี้มีคนตายไปถึง79ล้านคนซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่ไม่แบ่งสรรปันส่วนกันให้ดีจึงทำให้เกิดสงครามทีนี้ในพระพุทธศาสนาท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องทานให้ความสำคัญขนาดที่ว่าจัดทานนี่เป็นอริยวงศ์จัดทานเป็นบุญกิริยาวัตถุจัดทานเป็นบุญยะสิกขาจัดทานเป็นอริยวงศ์หมายความว่าทานนั้นเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าบารมีคือทานบารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถบารมีจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุหมายถึงว่าทานนั้นจัดเป็นที่ตั้งแห่งบุญแห่งกุศลคือเวลาเราทำทาน
จนทานนั้นสถิตมั่นในดวงใจก็จะช่วยชำระความโลภความตระหนี่ความหวงแหนในใจเกิดเป็นบุญเป็นกุศลจัดทานเป็นบุญสิกขาหมายความว่าทานนั้นจัดเป็นหนึ่งในบุญที่สำคัญ3ประการคือ1ทาน2ศีล3ภาวนาที่เราท่านทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายควรที่จะศึกษาเพื่อให้รู้จักรู้จริงและรู้แจ้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นความหมายและความสำคัญของการให้ลำดับที่สองประเภทของทานทานหรือการให้นั้นเมื่อว่าโดยหลักการทั่วไปมีสองประเภทคือหนึ่งอามิสทานการให้ด้วยอามิสได้แก่ให้สิ่งของอันจับต้องมองเห็นได้เช่นให้ข้าวปลาอาหารยานพาหนะเงินทองเป็นต้น 2. ธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานคือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่พอจะทำให้ผู้รับธรรมะไปประพฤติปฏิบัตินั้นสามารถที่จะปฏิบัติจนดับทุกข์ได้อีกอย่างหนึ่งประเภทของทานหากว่าโดยหลักที่ท่านจำแนกไว้เพื่อสังคมความจริงมีหลายประการแต่ขอยกมา2ประการ2ประเภทตามชนชั้นบุคคลประเภทแรกเพื่อชนชั้นสามัญคือสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติต่อกันและกันเรียกว่าสังคหวัตถุ4คือทานปิยวาจาอัตถจริยาและสมานตตาประเภทที่2ทานเพื่อชนชั้นปกครองคือเป็นหลักสำหรับนักปกครองที่จะต้องประพฤติต่อประชาชนเรียกว่าทศพิธราชธรรมมี10ประการคือทานศีลปริจาคะอาชวะมัทวะตปะอโกทะอวิหิงสาขันติและอวิโรธนะทั้งหมดนี้เป็นเรียกว่าเป็นทานประเภทอีกอย่างหนึ่งเป็นทานประเภทที่สองและทานของประชาชนกับทานของนักปกครองนั้นแตกต่างกันทานของประชาชนเป็นการให้เพื่ออนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเพื่ออนุเคราะห์ครอบครัวของตนเป็นต้นแต่ทานของนักปกครองนั้นคือการให้ในส่วนของความรู้เช่นให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้ความดูแลให้ความรักษาความปลอดภัยประชาชนเป็นต้นนี่คือประเภทของทานซึ่งเป็นลำดับที่สองลำดับที่สามการให้ทานที่ถูกต้องการให้ทานที่ถูกต้องการให้ทานที่ถูกต้องนั้นก็ขออ้างเอาข้อความในสัพปุริสทานสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงแก่ภิกษุปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ข้อที่148โดยมีใจความว่าภิกษุทั้งหลาย
การให้ทานของสัตตบุรุษคือคนดีนั้นมีอยู่5ประการคือ1ให้ด้วยศรัทธา2ให้โดยความเคารพ3ให้ตามการอันสมควร4ให้โดยมีจิตอนุเคราะห์และ5ให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่น 1. ให้ทานโดยศรัทธาหมายความว่าผู้ที่เป็นสัตตบุรุษคือคนดีทั้งหลายนั้นย่อมให้ทานเพราะเชื่อเพราะศรัทธาในเรื่องกรรมและเชื่อผลของกรรมว่ามีอยู่จริงจึงให้ 2. ให้โดยเคารพคือให้ด้วยกิริยาที่เคารพและให้ด้วยจิตใจที่นอบน้อม 3. ให้ทานตามการอันควรคือให้ในยามที่ไม่ปกติให้ในยามพิเศษดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ในกาลทานสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตว่ามีอยู่5อย่างคือ 3.1 อาคันตุกะทานคือทานที่ให้แก่ผู้มาสู่ถิ่นของตนหมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้มาใหม่ยังไม่รู้จักสถานที่และบุคคลในถิ่นนั้นเราก็ช่วยอนุเคราะห์ที่พักที่อาศัยข้าวของต่างๆให้ 3.2 คมิกทานคือทานสำหรับผู้ที่จะเดินทางคือเมื่อมาแล้วจะเดินทางไปที่อื่นก็อนุเคราะห์เขา 3.3 ทุพพิกทานคือทานที่ให้ในสมัยข้าวยากหมากแพงมีผู้คนอดอยากได้รับความเดือดร้อนเช่นมีน้ำท่วมเป็นต้น 3.4 นวสัตสทานการให้ทานข้าวใหม่คือทำบุญช่วงฤดูข้าวใหม่และสุดท้าย 3.5 นวพลทานการให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้ที่ทรงศีลก็คือข้อ4กับข้อ5ก็คือการเก็บเกี่ยวต้นฤดูเก็บเกี่ยวก็คือให้ทานเรียกว่าให้ทานตามฤดูแล้วก็สัปปุริสทานข้อที่4ให้โดยมีจิตอนุเคราะห์หมายความว่าสัตตบุรุษนั้นเมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งได้รับความลำบากขาดแคลนสิ่งใดก็มีจิตคิดช่วยเหลือด้วยความเต็มใจไม่หวงแหนไม่คิดที่จะไม่คิดว่าเมื่อเราให้แล้วเขาจะตอบแทนเราหรือเปล่า 5. ให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นหมายความว่าไม่กระทบคุณงามความดีของตนและไม่กระทบคุณงามความดีของผู้อื่นหรือเมื่อให้ทานก็อย่าได้ให้จนตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนอีกความหมายหนึ่ง เมื่อทานของตนมีน้อยแล้วไปเห็นทานของผู้อื่นมีมากก็อย่าไปเปรียบเทียบแล้วมาดูถูกว่าทานของตนเองนั้นมีน้อยกว่าคนอื่นหรือว่าเมื่อทานของตนเองนั้นมีมากเห็นทานของคนอื่นเขามีน้อย ก็อย่าได้ไปดูแคลนดูถูกทานของคนอื่นเขาอย่างนี้เป็นต้นการให้ทานที่กล่าวมานี้เป็นการให้ทานที่ถูกต้องตามพุทธประสงค์
เมื่อให้ทานอย่างถูกต้องแล้วทานนั้นก็ย่อมจะให้ผลและอานิสงส์ตามสมควรแก่การให้นั้นๆแต่ทานจะให้ผลและอานิสงส์มากหรือน้อยอย่างไรก็อยู่ที่ผู้ให้จะปรารถนาดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทานสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่23พระสุตตันตปิฎกข้อเล่มที่15สัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายข้อที่49ทรงตรัสถึงเหตุแห่งทานที่ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากและเหตุแห่งทานที่ให้แล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากไว้สรุปได้7อย่างด้วยกันคือ1ใครที่ให้ทานด้วยหวังว่าเมื่อตายไปแล้วจักได้เสวยผลของทานนี้เมื่อผู้นั้นตายไปจะได้ไปเกิดในเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา 2ใครที่ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานแต่ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็นของดีเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเขาตายไปจะได้ไปเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงสามใครที่ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็นของดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ให้เพราะละอายใจที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเคยทำมาการที่จะไม่ทำต่อจากบรรพบุรุษก็เป็นที่น่าละอายคนที่ให้ทานด้วยการคิดอย่างนี้เมื่อเขาตายไปจะได้ไปเกิดในเทวโลกชั้นยามา 4. ใครที่ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็นของดีทั้งไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษแต่ให้ทานเพราะเห็นสมณพราหมณ์หุงข้าวกินเองไม่ได้ถ้าไม่ให้ก็ไม่สมควรการให้ทานด้วยคิดอย่างนี้เมื่อเขาตายไปจะได้ไปเกิดในเทวโลกชั้นดุสิต 5. ใครที่ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพราะรู้ว่าทานเป็นของดีไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษและไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นเหล่านี้หุงข้าวกินเองไม่ได้แต่ให้ทานเพราะต้องการจำแนกแจกทานเหมือนกับฤาษีทั้งหลายในปางก่อนได้กระทำมาเมื่อเขาตายไปแล้วจะไปเกิดในเทวโลกชั้นนิมมานรดีข้อที่6ใครที่ไม่ได้ให้ทานเพราะหวังผลของทานไม่ได้ให้ทานเพราะว่าทานเป็นของดีไม่ได้ให้ทานตามบรรพบุรุษไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นว่าสมณพราหมณ์หุงข้าวกินเองไม่ได้เราต้องให้และไม่ได้ให้ทานเพราะต้องการจำแนกแจกแจงทานเหมือนอย่างที่ฤาษีทั้งหลายในปางก่อนทำแต่ให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อให้แล้วจิตจะเลื่อมใสโสมนัสยินดีคนที่มีความคิดอย่างนี้เมื่อเขาตายไปจะไปเกิด
ในเทวโลกชั้นปรนิมมะ ปรนิมมิตสวสวตีทานทั้ง6อย่างที่กล่าวมานี้เป็นทานที่มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากเมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็จะต้องกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกคือจะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแต่ทานชนิดที่7คือใครที่ไม่ได้ให้ทานเพราะเหตุที่กล่าวมาทั้ง6อย่างข้างต้นแต่ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตคือให้ทานเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนาจนได้ฌานและบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นต้นเมื่อเขาตายแล้วก็จะได้ไปเกิดในพรหมโลกเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ในพรหมโลกนั้นจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกคือจะปรินิพพานในพรหมโลกนั่นเองทานชนิดนี้เป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากในอานิสงส์ของทานนี้สรุปรวมความว่าทานชนิดใดก็ตามเป็นปัจจัยให้ต้องเกิดอีกทานชนิดนั้นแม้มีผลมากได้เกิดในที่ดีเป็นความสุขอันเป็นทิพย์แต่จะไม่มีอานิสงส์มากเพราะไม่สามารถจะทำให้หมดกิเลสได้ส่วนทานชนิดใดเป็นปัจจัยให้ไม่ต้องมาเกิดอีกทานชนิดนั้นชื่อว่ามีผลมากด้วยมีอานิสงส์มากด้วยเพราะทำให้หมดจดจากกิเลสได้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของทานที่ให้แบบเจาะจงและไม่เจาะจงก็มีผลและอานิสงส์ต่างกันด้วยดังในทักขิณาวิพังคสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้จำแนกผลของทานที่ให้โดยเจาะจงและไม่เจาะจงไว้ตามลำดับถึง21ประเภทโดยแบ่งเป็นปาติบุคลิตทาน14อย่างปาติบุคลิกทานก็คือทานที่ให้โดยเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแบ่งไว้เป็น14ข้อโดยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือให้แบบเจาะจงที่มีอานิสงส์น้อยแต่มีผลมากอยู่มีผลที่จำกัดกับอีกพวกหนึ่งมีอานิสงส์มากและมีผลที่ไม่จำกัดคือ1ถ้าเราให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานหวังผลคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณได้ถึงร้อยชาติ 2. ให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีลหวังผลได้ถึงพันชาติ 3. ให้ทานแก่ปุถุชนผู้มีศีลหวังผลได้ถึงแสนชาติ4. ให้ทานแก่ปุถุชนผู้ปราศจากความยินดีในกามนอกพระพุทธศาสนาอย่างพวกนักบวชหรือฤาษีที่ได้ฌานเป็นต้นแม้ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็สามารถหวังผลคืออายุวรรณะสุขะพละได้ถึงแสนโกฏิชาติ
สี่ประเภทนี้เป็นปาติบุคลิกทานที่ให้โดยเจาะจงคือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะแต่มีผลที่จำกัดทีนี้ยังมีปาปุ ทีนี้ยังมีปาติบุคลิกทานที่ให้แล้วมีผลไม่จำกัดอีก10ประเภทคือ1ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล2ให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคลคือผู้ที่บรรลุพระโสดาบันแล้ว3ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อให้ถึงสกทาคามิผล4ให้ทานแก่พระสกทาคามีบุคคลคือผู้ที่บรรลุพระสกทาคามีแล้ว 5ให้ทานแก่บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล6ให้ทานแก่พระอนาคามีบุคคล7ให้ทานแก่บุคคลผู้ที่ปฏิบัติเพื่อ บรรลุเพื่อต้องการที่จะบรรลุพระอรหัตผลและก็8ให้ทานแก่พระอรหันต์9ให้ทานแก่พระปัจเจกกับพุทธเจ้าและ10ให้ทานแก่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าปาติบุคลิกทาน10ประเภทนี้เป็นทานที่เมื่อให้แล้วมีผลไม่จำกัดไม่มีประมาณอีกอย่างหนึ่งคือทานที่ให้โดยไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งที่เรียกว่าสังฆทานปัจจุบันมีอยู่2 อย่างคือให้ทานในภิกษุสงฆ์ตั้งแต่4รูปขึ้นไปโดยที่ไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษ2ให้ทานในบุคคลที่มาขอจากภิกษุสงฆ์แล้วสงฆ์จัดให้เมื่อสงฆ์จัดให้พระที่ได้ไปจะเป็นพระ1รูป2รูปหรือ3รูปก็ตามพระที่ได้ไปนั้นเรียกว่าสงฆ์ทานที่ให้ในสงฆ์นั้นย่อมเป็นสังฆทานและชื่อว่าสังฆทานย่อมมีผลมากจนประมาณไม่ได้ว่าเท่านี้ชาติเท่านั้นชาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสต่อไปอีกว่าแม้ในอนาคตการจักมีแต่โคตรภูภิกขุคือภิกษุที่มีแค่ผ้ากาสาวพะพันที่คอหรือผูกข้อมือเป็นคนที่ทุศีลมีธรรมลามกคนทั้งหลายที่ถวายสังฆทานในภิกษุผู้ทุศีลเหล่านั้นเทคินาที่ถึงแล้วในสงฆ์ในเวลานั้นก็มีผลหาประมาณไม่ได้แต่พระองค์ก็ย้ำว่าการให้ทานเป็นสังฆทานได้ก็ต่อเมื่อผู้ถวายมีความเคารพยำเกรงต่อสงฆ์เท่านั้นคือวางใจในสงฆ์เสมอเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่ายินดีเฉพาะพระหรือสามเณรที่ตนชอบใจแต่ไม่ยินดีเมื่อตนได้พระหรือสามเณรที่ไม่พอใจเมื่อผู้ให้วางใจเป็นกลางได้ทั้งหมดทานของผู้นั้นจึงจัดว่าเป็นสังฆทานมีผลหาประมาณไม่ได้ทีนี้เมื่อทราบการให้ทานที่คนเป็นควรประพฤติปฏิบัติแล้วคนเป็นก็ควรทราบถึงการแผ่ส่วนบุญหรือการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับไปว่าต้องทำอย่างไรบุญอย่างไรที่ผู้ล่วงลับรับได้
บุญอย่างไรที่ผู้ล่วงลับรับไม่ได้ซึ่งจะได้อธิบายดังนี้เรื่องนี้มาในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16ข้อที่166เรื่องมีอยู่ว่ามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งชื่อว่าชานุสโสนิได้เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพเจ้านั้นเป็นพราหมณ์เป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ทราบว่าญาติเหล่านั้นจะได้รับทานนั้นหรือไม่อย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าย่อมสำเร็จได้ในฐานะและสำเร็จไม่ได้ในอฐานะพราหมณ์ก็ถามต่ออีกว่าฐานะเป็นอย่างไรอฐานะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าย่อมสำเร็จในฐานะหมายความว่าเมื่อญาติสายโลหิตนั้นได้ถึงแก่กรรมไปถ้าเขาไปเกิดในที่สามารถรับบุญได้บาลีเรียกว่าปรทัตตูปชีวีคือมีชีวิตอยู่ได้เพราะอาศัยส่วนบุญส่วนกุศลของผู้อื่นการอุทิศของญาติในโลกนี้เขาก็จะได้รับและพราหมณ์ก็ถามต่ออีกว่าแล้วอฐานะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอฐานะก็หมายความว่าเมื่อญาติสายโลหิตของเราท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วถ้าไปเกิดถ้าได้กระทำอกุศลมีปานาติบาตเป็นต้นแล้วไปเกิดในเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานคนเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับเพราะว่าในกำเนิดเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยถ้าที่นั้นเขามีกรรมอะไรที่ตัวเองต้องใช้สัตว์เหล่านั้นก็จะต้องบริโภคกรรมนั้นอันเป็นของตนเองหรือไม่ก็ญาติที่ไปเกิดเป็นเทวดาบางแห่งก็รับไม่ได้หรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็รับไม่ได้นี้จึงเป็นอฐานะทีนี้พราหมณ์ก็ถามต่อว่าเอาแล้วถ้าบุญที่เราอุทิศไปไม่ถึงแก่ญาติที่เราอุทิศไปแล้วทานนั้นจะไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทานนั้นก็จะไปตกให้กับญาติอีกพวกหนึ่งของคนที่ถวายพราหมณ์ก็ถามต่อไปอีกว่าเอาแล้วถ้าญาติคนอื่นของคนที่ถวายไม่ได้แล้วทานนี้จะไปตกอยู่ที่ใครพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าก็จะไปตกอยู่ที่ญาติพวกอื่นๆอีกและสุดท้ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าในวัฏสงสารนี้คนที่ไม่เคยเป็นญาติกันนั้นไม่มีทานนี้อย่างไรก็ต้องไปตกกับญาติพวกใดพวกหนึ่งแน่นอนแต่ถ้าหากมันสุดวิสัยจริงๆไม่มีญาติเลยทานนี้ที่ถวายไปก็จะไม่ไร้ผลคือเป็นทานที่มีผลอย่างน้อยๆก็กับผู้ที่ถวายในขณะนี้นั่นเองเช่นว่ามีจิตใจเบิกบานและอีกอย่างผู้ที่รับทานนั้นไปก็จะได้บุญก็คือได้อานิสงส์จากทานที่ท่านทั้งหลายถวายแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องทานซึ่งเป็นมงคลข้อที่15มา
ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยก็จงดลบันดาลให้โยมท่านทั้งหลายผู้ที่มาประพฤติตามวิถีชาวพุทธเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการหากแม้นจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุพชนที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จและหากญาติของท่านทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลกใดได้ทราบด้วยญาณวิถีก็ขอให้มาร่วมอนุโมทนากับบุญที่โยมท่านทั้งหลายได้ทำแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อันธรรมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขตโลกเวทุอนุตตโรโพลิสธรรมสารเทสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติเทโกอากาลิโกเอริปัสสิโกปัณณายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยอะหุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังบุญญเขตตโลกัสสะติมหากัลลนเนกนาโทหิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสัพพปโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชัยมังคะรังชัยยันโตโพธิยามุเรสกายานังอันเทวทันโนเอวังตวังวิชัยโยโหเอชัยยาสุชัยมังคะเลอัปปราชิตปันรังเกสิเสปทาวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคะปะโตปะโมทะติสุนักขตังสุมังคะรังสุปะวะตังสุมุติตังสุขะโนสุมุหุโตจะสุยิทังรัมมะจาริสุปะทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินามโนกัมมังวันนิธิเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตวานาลาปันตะเตปะทักขิเนอ่ะอย่าประเคนแต่ก็ขออนุญาตประกาศ
นายเรวัตนางสวัสดิ์แม่สวัสดิ์พงตาพร้อมด้วยบุตรหลานได้ถวายเพื่อสมทบการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์วัดพระธาตุสีจอมตอง1ปันบาททวนขออนุโมทนาเตเนอที่ถวายมาก็เดี๋ยวจะได้มอบหมายคือยังมีท่านเลขาจะมารับคงเร็วๆนี่แหละจะมารับเอาไปเพื่อไปสมทบก็กองกลางที่จะประเคนก็เคนไปอันนั้นก็วันเกิดของป้อกำนันบุญเร็วก็ถวายมาแล้วก็ป้อหนานอย่างทองเหรออันหนังทองนะถวายที่ในวันศีลวันก่อนก็อยู่ที่อาตมานั่นแหละเดี๋ยวจะได้ถวายมอบเพื่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ต่อไปแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมตาลครับก็หลายอยู่อ่ะนิมนต์รับปอนเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสิริสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขณะศรัทธาทั้งหลายเจอกันยกขันเข้าเข้ามาเนี่ยอาปอนนี่ก่อนนะอังก็ได้สปิติโหยวัชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตปะวะอะยะนะยะถาวาลิวังอาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะ
สัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยเอวัชันตุสัพพโลกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพะลังรับพรในแป๊บหนึ่งมาเด็ดวันนี้จะเก่ารัดเจ้าค่ะเจ้าคุณพ่อเอามาหนึ่งชิ้นพอแล้วก็ถวายอาจารย์มหาบิณฑ์ครับต่อไปพร้อมแล้วก็กล่าวคำถวายพร้อมเดียวกับเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพบได้กันครับเยมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปาลิวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอนุสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาลิวาลานิปฏิคานาตุอัมหากังเอคาลตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุต่อไปนิมนต์ท่านมหามงคลได้อัปโลกยักเคพันยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานข้าวหวานแก่พระสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะจำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึง ฉะนั้นข้าพเจ้าจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจแต่ถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะทราบได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณโอกาสละบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปฐมภาโคมหาเถระสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระอนุเถระรองลงมาจนถึงพระนวกะรูปสุดท้ายต่อจากนั้นจักถึงแก่สามเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเทอญสาธุสังโครุจติสังโครุจติสังโครุจติวันเดี๋ยวนี้เด็กก่อนจะฮือปอนขออนุญาตประกาศญาติโยมผู้รับเป็นเจ้าภาพปิดทององค์พระเจดีย์เป็นชื่อนามว่าสุวรรณเจดีย์สี่จอมตองก็มีนายเรวัตนางสวัสดิ์พงตาพร้อมด้วยบุตรหลานนะก็ขอมอบถวายปัจจัยเนื่องบูรณะเพื่อบูรณะองค์พระเจดีย์สี่จอมตอง 1,000 บาทในขณะเดียวกันก็มี นายเกษมนางกัลยานางกัญญาตาอ้ายพร้อมด้วยครอบครัวนี่ไม่ได้บอกจำนวนและก็ในขณะเดียวกันก็พระธาตุเหมือนกันครอบครัวของแม่จูใจจันทูลใจจันทรอันนี้ก็อยู่ว่าสันปะตองนี่สันปะตองมาร่วมทำบุญและคณะเดียวกันก็ถวายบูรณะองค์พระเจดีย์เมนางสมชื่นติปินนายชานนท์นางยุวรีแล้วก็เด็กหญิงจิราจิระภาพลฤทธิ์นะพลฤทธิ์นายอาทิตย์นางจุรารัตน์เด็กหญิงลักนะเด็กหญิงลักอันนี้นามสกุลพลฤทธิ์ก็ได้ร่วมมาบริจาคขออนุโมทนาในขณะเดียวกันก็มีอันนี้ปูชาแผ่นทองแม่นิ้วยาวิชัยนางสาวแสงจันทร์สกุลเดชแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาพงทองแม่ใหม่สุปินโนป้อทองป้อทองแม่ใหม่สุปินโนนาก่อนบ้านนอกสันเหมืองอันนี้บ้านเฮานี่เนาะอันนี้ก็ร่วมปิดทองจังโก๋จังโก๋พุ่นฮอกจังโก๋นะก็100บาทและก็มีผู้บริจาคสตางค์นะอันนี้ไม่ได้ใส่ซองไม่ได้ใส่ชื่ออย่างสักอย่างก็มียังนะครับก็มาเนี่ยแถม100บาทขออนุโมทนาสาธุไว้ณโอกาสนี้และก็แถมอย่างหนึ่งจะขออู้หน่อยระยะนี้ฝนตกมาหลายชุดหลายห่าแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายแพร่น่านพะเยา ล่องลงไปเรื่อยๆลำปาง ลงไปสุโขทัยพิษโลกจนถึงจังหวัดอย่างที่เฮาปะในโซเชียลเนี่ย
อันนี้ก็ปิดทองนายขอถวายหลวงเป็นดุลหุ้มทองหุ้มทองพระเจดีย์วัดพระศรีจอมทองแม่นางจันตาสีจอมทองพร้อมด้วยบุตรหลานอันนี้ก็ใส่ประจัยใส่ซองมาก็ขออนุโมทนาณไว้ณโอกาสนี้ตกหลายแล้วหรอกแม่เชียงใหม่เขาก็มีเนี่ยตาตอนเนี่ยแม่อายตายไปจัดหลายคนไป 5-6 คนนะละอ่อนนอนแต่แพ้เต็นแป่นอีดีอยู่รู้เนาะคนเท่าหายไปแม้แต่กับศาลาที่วัดท่าตอนวัดปฏิแต่นะวัดเจ้าคณะจังหวัดก็หายไปคนหนึ่งอันนี้หายไปมองไปตรงไหนพัดเรื่องใดนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ลงลามลงไปถึงทีนี้ก็มีหนังสือมาจากมูลนิธิอย่างมูลสองสามพันมาหานี่ก็แล้วก็มหันว่าจะได้มหันมาติดต่อจะได้ก็ส่งมานี่แล้วมาก็ยังมาได้ฮืออันท่านเลขาเดี๋ยวจะได้ฮือเลขาว่าได้พิจารณาสำหรับท่านเจ้าคุณศรีเนี่ยปลดไปแต่จริงหายไปแล้วเจ้าคุณศรีปลดไปมาแล้วแต่ว่าหมู่เฮาทั้งหลายยังได้ก็ต้องเยียวยาอยู่ดีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่วันนั้นประชุมกันก็เพิ่นก็คงคิดว่าอันเดียวกันนะได้ออกไป 100,000 นะเอาคุณเงินกองกลางของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 100,000 บาทแต่มันคงเยียวยาบ่ได้นะมันนักเพราะว่าน้ำท่วมกันนักแล้วก็นี่ประเดี๋ยวนี้ตั้งเชียงหายตั้งแม่สายมีแต่โคนมีเลนสุมาเปียงหัวเข่าเปียงแข้งเปียงขากี่คนใจยังไม่ได้เลยก็น่าหันใจน่าเอ็นดูแต่ได้แล้วก็เขาก็ช่วยกันซึ่งท่านประธานกรรมการวัดพระราชสีจอมทองพร้อมด้วยวิยาวัชกรตั้งต้นที่ไหนเพื่อความศึกษาคือ บริจาคที่ไหนน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมอ่ะนั่นนะเอามาที่เอาตั้งที่ไหนที่เพื่อนใส่หีบใส่อย่างที่ไหนพ้องอ๋อในศาลานี่เนาะแล้วก็ติดต่อกรรมการเด้อกรรมการสองท่านนี้นะเพราะว่ามันมีหลายอย่างหลายหน่วยหลายงานแล้วก็ตั้งคณะสงฆ์เพื่อจะฉลองปริญญาพระเนรที่สอบได้ตั้งแต่ประโยค2ถึงประโยคปวดท้อง9ฉลองที่ไหนกันคือวัดพระสิงห์วัดสวนดอกฉลองที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงในฐานะเป็นเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาก็เลยเพิ่นต้องการชื่อต้องการก็เลยมาก็เลยบริจาคส่วนตัวไปแต่ว่าเอาเป็นในนามวัดเนอะอยู่นะเอาผมไปได้เบิกวัดอย่างสักอย่างแล้วก็เอาของตัวเก่า 10,000 บาท10,000 บาทนะเพราะว่าถ้าจะใส่อันนี้ก็เลยว่าเพิ่นถามรองจังหวัดออกตะไดก็เลยบอกออกจะออกน้อยก็เป็นรองจังหวัดก็เลยออกไป 10,000 บาทก็ในนะขอออกในนามคณะสงฆ์พระภิกษุสงฆ์สามเณรพระราชสีจอมตองโดยท่านสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสก็ขออนุโมทนาตัวเนอฉลองพระปริญญานะและก็ส่วนอย่างอื่นๆนั้นและก็ที่สถาญาติโยมก็จะคือจะจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไปปันปอนรับปอนเนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจ
จันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิตเตคายุกโกภวสัพพิติวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขิตเตคายุกโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายายโยสุขิเตคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสนิจังวุฒามปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภารังยันจะโคทักขินาเทนาสังคัมเมสุปเตติตาเตกัลตังหิตายัสสถานโสอุปกาปติโสยาติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตานะปุชาจกตาอุราราภรัญจะภิกขุนมะโนโอปะเทนนางตุมเหอิปัญญาปะสุตังอนาปะกันเตรัตนาตยานุภาเวนรัตนาตยเตชะสาธุคโรคพยาเวลาสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุอาเสสะโตชยเสทิตานังลาภังโสทิภาคยังโสขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิชยสวัสตวัสสาจะอายุจะเจวะเสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตยังสาธุกลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อไปครับครับสมควรกับเวลาเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยตุโนเนจังเอตังศีลากัมมังนิปานาปัจจายโยตุโนเนจังเอตังภาวนากัมมังนะปัจจายโยโหตุโนเนจังยังกินเจโกชาลัง
บุญยังโนอนุโมทันโตสุนันโตพนโตเยเตวาทานเนอาทิกาตาทิกายุกาสาธาโอโตสัพพาสุขเหตานัมปาลิหาลันตุมาตาอิตาวนโตโตกาปาโมจันโตสัพเพญาติกาหนโตโตกาปาโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพญาขาณคาตาสุเกตาหนโตโตกาปาโมจันโตสัพเพเตวาหนโตโตกาปาโมจันโตอาจาริโยปัจจายาสุเกตาหนโตโตกาปาโมจันโตสัมปัตตินังจะมีจันโตวันตามิโพธังสัพพะเมตามิธัมมังสัพพะเมโตสังฆามาตามิวันเทวันตามิสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเทวันตาเมกุลโลจาริเยสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเถฆามาตาเมวันเทวันตาละเมมาทาสีมายาสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันตาเมเจติยังสัพพังสัพพาธาเนเจติขาสาเลลาธาโตมหาพุทเถงสาเลลาธาโตโยเกสาธาโตโยอรหันตาธาโตโยเจติยังสิงจตุลาเสติสาเสธรรมคันเตสัมปตาเจติยังอหังวันตาพาโสครับต่อไปก็วันตาด้วยรูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกตนทุกองค์ครับวันตาเมพันเตสปังปาลาทางกามาตาเมสามินานุโมทิตาพังสามินาจังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิขอกล่าวแต่พระเถระดลเถระและพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งอดีตและปัจจุบันว่าจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุกล่าวคำลาพร้อมเดียวกันนันทธานิมายังพันเตคัจามาพาหุกิจามายังพาหุการณียายสถานในตุมเหกาลังบัญญัติสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตก่อนกับนัสสปีจิยุวิอสันตุสัพพโลกโกวินัสตุมาเตภาวะตวนตรโยสุขีติกายุโกภาวะภิวาตานาสิริสันนิจาวุฒาปัจจัยเยโนจตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลังโลโลวันนี้เราได้รับบริจาคน้ำท่วมนะครับ1,500นะครับเอา3 4นี้เราได้อยู่4,000เอสนะครับ4,000เอสครับ